านนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการเขียนบันทึกการเมืองสลับขั้วของนายกรัฐมนตรีทาง Facebook ว่ายังไม่ได้อ่านเนื้อหานะคะส่วนว่าจะทำให้คะแนนเสียงเพิ่มหรือไม่เป็นอีกเรื่องกับการรายงานข้อเท็จจริงในบ้านเมืองให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งก็เตรียมที่จะนำข้อเท็จจริงเรื่องความพยายามปั่นป่วนจากคนเสื้อแดงมาแถลงด้วยข้อเท็จจริงในบ้านเมืองเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องรายงานให้พี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศทราบวันนี้มีกลุ่มคนเสื้อแดงพยายามไปปั่นป่วนการไปหาเสียงท่านนายกรัฐมนตรีนะไปก่อกวนและไปตั้งคำถามเรื่อง91ศพเดี๋ยวผมจะเอาข้อเท็จจริงมาแถลงมาชี้แจงให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไร